พ่ออันนี้ผมทำถูกไหมอ่ะอืมได้ลูกถูกนะได้แล้วคุณว่าเอ๊ะคุณเสื้อผ้าหลังบ้านแห้งแล้วทำไมคุณสองคนกับลูกไม่ไปเก็บเข้าตู้อ่ะก็เดี๋ยวก็ไปเก็บเองคุณจะเดี๋ยวเลยนักหนาทำไมคุณไม่เป็นตัวอย่างให้ลูกอ่ะฮะอ๋อเหมือนที่เขาว่ากันว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างใช่ไหมครับแม่ลูกตีหนูทำไมอ่ะไปบอกว่าพ่อเป็นช้างได้ไงพ่อเป็นคนจะบ้าหรือเปล่าดิฮะเออเมื่อวานนี้เพื่อนผมมาท้าผมเล่นเกมผมก็ไปเล่นที่บ้านมันนี่แหละสุดท้ายผมชนะเชื่อไหมพวกมันเนี่ยจ่อยยกแก๊งเลยโอ้ล้วงคองูเห่าเลยนะพ่อเมื่อกี้บอกพ่อเป็นช้างสักพักบอกพ่อเป็นงูมันคืออะไรลูกบาปคนบาปโอ้แม่หนูแค่เปรียบเปยอ่ะไม่ได้ว่าพ่อไม่ได้ว่าแม่เลยนะทำกันบ้านไปลูกไปเงียบๆเดี๋ยวโดนดุครับเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กลับใครเป็นหมาเมื่อกี้ว่าแม่เป็นหมาใช่ไหมลูกว่าแม่เป็นหมามันบาปนะลูกโตขึ้นไปลูกจะไม่ใช่เป็นคนดีแล้วนั่นลูกคนคนบาปพอแล้วคุณหยุดได้แล้วเนี่ยสองคนแม่ลูกเนี่ยเหมือนสีซอให้ควายฟังนะเนี่ยคุณแม่ใจเป็นควายเหรออะไรคุณแม่ฉันเป็นควายเหรออะไรอะคุณเมื่อกี้ลูกว่าฉันเป็นหมาคุณก็มาทำตามฉันเห็นดีเห็นงามกับลูกนี่มันอยู่กันนี่กันสองคนไปเลยไม่ใช่เลยแม่ตอนเด็กๆสงสัยไม่ตั้งใจเรียนเออโตมาอะไรเป็นอย่างเงี้ยเอาพากันไปลูกไปครับพ่อเขียนโคกขึ้นภูเขานี่เขียนยังไงครับสุภาษิตเยอะนะเนี่ยผมก็ได้พ่อมานี่แหละครับนี่ยังโชคดีนะครับที่แผลไม่เป็นอะไรมากครับผู้ชายมันก็เลวแบบนี้ทุกคนแล้วค่ะหมอนี่คุณอย่าบอกนะโดนแฟนทำร้ายมาค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยดูใครวะใครทำลูกผมเนี่ยพ่อใครลูกใจเย็นครับใครทำไหนพ่อดูดิมันนะแม่พ่อไอ้อันเหรอไอ้อันมันอยู่บ้านพ่อนี่ผมยังไม่เคยตีลูกผมเลยนะอุตส่าห์ยกลูกสาวให้ดูแลทำกันเจ็บไหมนี่ลูกเจ็บมากคือแผลมันไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับมันไม่เป็นไม่ได้หรอกครับคุณหมออันนี้มันลูกสาวผมไม่ใช่ลูกหมอมันอยู่ไหนเนี่ยอันมันอยู่บ้านหมอยังไม่นำทางไปอีกไปหมอแผลยังบอกไม่เป็นอะไรอีกนะแผลแค่นิดเดียวทำเป็นเรื่องใหญ่โตนี่พ่อเนี่ยเก่งกับลูกปะฮะไอ้อันนี่ลดความมั้งไงลูกพ่อตบผมคว่ำเลยเนี่ยนี่ตบลูกทำไมถามก่อนผมยังไม่เคยเงื้อมือสักนิดนึงเลยไอ้อันดูแผลลูกนี่เนี่ยมันโดดถีบผมแล้วแขนมันเกี่ยวไม่เป็นเสื้อหน่อยเดียวแผลมันมีเท่านั้นแหละที่เหลือดูไปตบผมนี่เนี่ยชีวิตคู่ลูกเอ้ยมันก็ไม่มีอะไรมากมายลูกอยู่ด้วยกันก็จะลิ้นกับฟันเออแล้วเองเหรอได้เจ็บแล้วใช่ไหมอันเอ้ยพ่อดูสภาพผมไม่เจ็บหรอกครับเอาวันนี้พ่อมีธุระนะไปเดี๋ยวกลับกับพ่อได้ค่ะนะช่วงนี้กันเย็นกำลังแรงๆกันอยู่ก็อย่าเพิ่งอยู่ด้วยกันพ่อกลับแล้วลูกดูแลตัวเองด้วยนะกันนะเออดูทีวีไหมลูกพ่อเปิดให้ดูลูกดูไม่เคยคิดจะถามว่าค่ารักษาพยาบาลสักคำดูดินทั้งเลงเพื่อนเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกสวัสดีครับครับไปไหนดีครับเอา พี่ก็ถามผมสิต้องถามใช่ไหมใช่ครับไปไหนครับไปรังสิตอ๋อไปรังสิตนะโอ้พี่แต่งตัวหล่อเนี่ยจะไปรับสาวที่ไหนมาเนี่ยเปล่านะไม่ได้ไปรับสาวแล้วมาแต่งตัวหล่อขนาดนะฮะถามพี่พี่มีเมียน้อยนะน้องไม่สนิทนะเฮ้ยอะไรถามแค่นี้โถพี่รู้แล้วว่าถามแค่นี้แต่ไม่สนิทนะไม่สนิทแล้วแซวได้ปะล่ะแซวได้แต่พูดคำเดียวนะว่าไม่สนิทคือผมไม่เข้าใจผมต้องพูดยังไงผมจะไปรังสิตครับพูดธรรมดาก็ได้แต่ไม่สนิทผมก็ไม่อยากสนิทกับพี่เหมือนกันว่ะเฮ้ยน้องถ้าไม่สนิทอ่ะอันตรายนะเว้ยอันนี้นักเลงเอาลูกนักเลงอีกใครนักเลงพี่อ่ะ
ก็บอกไม่สนิทไงแล้วพี่ไอ้ทำไงอ่ะเปิดแล้วปิดไมค์นี่อะไรวะประตูไม่สนิทตอนนี้สนิทยังสนิทแล้วสนิทแล้วนะอุ้ยถึงพอดีเลยพี่จอดตอนนี้นะโอเคโอเคผมไปก่อนพี่นะอ้าวเฮ้ยข้าโดยสารไงเฮ้ยพี่เราสนิทกันแล้วไม่ต้องจ่ายเราสนิทกันมาที่ประตูมาที่เฮ้ยขอบใจพี่ขอบใจเอาขอบใจกองตังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยดูไหนใครทำลูกบอกดิพ่อโอ้ระวังพี่ว่าไม่น่าใช่เกี่ยวเศรษฐกิจนะถ้าพี่บอกว่าไม่เกี่ยวเศรษฐกิจแล้วมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะพี่มันอยู่ที่คิ้วน้องคิ้วน้องเป็นคิ้วที่ไม่รับทรัพย์คิ้วหนูเนี่ยนะมันโด่งไม่พอมันต้องโด่งกว่านี้อีกหน่อยโด่งสัก 4-5 องศาคิ้วบ้านไหนโด่งล่ะเออคิ้วโก่งไปเข้าไปจำจมูกไงปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณทำงานกันดีมากเลยรู้ป่ะขอบคุณครับบอสทำงานกันดีมากเลยอ่ะครับบอสอย่างนี้นะผมว่านะเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระดับการทำงานครับบอสเพราะนั้นพวกคุณทำดีแล้วนะอะไรวะเดี๋ยวก่อนโทษทีบุตรบุตรเอ้ยจีดาราสคริปติดเนี่ยสคริปติดเขาเรียกอะไรไดล็อกติดมาสคริปติดไป